แต่ตอนนี้เนี่ยตูวิบวับวิบวับวิบวับผมอาจจะโดนลุงจับดูดสมุนไพรจนปวดขมับฝันเห็นลุงพอกเมื่อวานโดนจับจริงๆเนี่ยทะลองต่อไอ้สัตว์ตุ๊กบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีดีเฮ้ยใครวะเนี่ยหลวงพี่รู้หรือยังว่าเทพทูช็อปก็มีเว็บไซต์แล้วนะครับสามารถเติมโลบักได้ทางเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้แต่ทางเพจก็ยังเติมได้เหมือนเดิมนะฮะยิ่งเติมเยอะเรทก็ยิ่งสูงบริการทั้งบัตรทูมันนี่และบัตรทูวอลเล็ตเติมได้แล้ววันนี้อย่าลืมไปเติมกันล่ะที่รักแฟนเพลงทุกท่านเลยนะฮะก็อยู่ผมซินนะฮะจากช่องโมคุมะชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันในโลบักอาวิสันเดย์นั่นเองโอ้โหหายหน้าหายตาหายยายกันไปอีกตั้งนานแล้วสำหรับแบบนี้นะตอนนี้ครับเดทมาใหม่ครับผมนะกับสไตล์ตัวใหม่นั่นเองนะครับก่อนจะเริ่มกันนะฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปโดใหม่ๆนะฮะตอนนี้ก็ใกล้จะวาเลนไทน์กันแล้วนะครับจริงๆแล้ว14กุมภาพันธ์สำหรับผมก็แค่วันศุกร์ธรรมดานะฮะนะก็แค่วันศุกร์ธรรมดาเท่านั้นเองนะครับโอเคโดยนะครับทางอภิสารเดย์เนี่ยเขาได้อัปเดตสแตนตัวใหม่มานะครับที่ชื่อว่า Pepper Head นั่นเองนะครับหรือว่า Pepper Head สักอย่างนึงแหละนะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับผมนี่ลายนี่คือหน้าตาของ Pepper Head นะฮะโอ้โหหน้าตาแม่งน่ากลัวชิบหายดูดินะเหมือนมันจะพ่นควันออกมาด้วยหรือเปล่าโอ้โหใส่หน้ากากด้วยนะฮะป้องกัน PM 2.5 เลยน้องหน้าตาเนี่ยโอ้โหลายหมากลุกมาเลยไม่ใช่ดินี่คือหน้าตาสแตนของมันนะฮะยืนแบบหันหลังอย่างนี้เลยนะตาแดงด้วยนะมึงใช้เนตอะไรเนี่ยก่อนนั้นเดี๋ยวผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าสแตนตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับ Pepper Head ฮะร่างต้นก็คือเพนนักโกต้าฟูโก้นั่นเองนะครับเป็นสมาชิกของทีมบูจาราตี้นะฮะในภาค5นะครับเด็กหนุ่มหัวดีที่เสเพจนใช้ชีวิตเป็นมาเฟียนะครับเขาเป็นคนที่ซ่อนความบ้าคลั่งเอาไว้ในมาดของความสุขุมนั่นเองนะครับกูรู้เลยฮะไอ้สแตนนี่บ้าคลั่งแน่ๆนะครับเปเปอร์เฮดฮะมีแคปซูลไวรัสอยู่ที่มือทั้งสองข้างนะครับสังเกตดีๆนะในสแตนตัวนี้ก็จะมีแคปซูลอยู่นะครับสีเหลืองๆนะครับเมื่อปล่อยแคปซูลออกมาเนี่ยจะเป็นไวรัสฮะสังหารและก็หลอมละลายเป้าหมายให้ตายภายใน30วินาทีเลยทีเดียวเชื้อไวรัสเนี่ยสามารถสลายได้นะฮะหากเราโดนแดดนะครับเป็นสแตนที่ค่อนข้างจะมีบุคลิกเหมือนเด็กฮะเป็นเด็กที่ดีบ้างเป็นเด็กที่ร้ายบ้างในเวลาเดียวกันนะครับเป็นเด็กบ้าใครที่ดูภาค5มาก็น่าจะรู้นะครับแต่ความสามารถของมันเนี่ยกับบ้าคลั่งและก็คุมได้ยากมากฮะขนาดฟูโก้เองเนี่ยจะคุมไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะครับโดยในอภิศาสเดย์นะครับนะสังเกตได้ว่าจะมีแคปซูลนะครับติดอยู่นะครับที่มือของเจ้าเปเปอร์เฮดเนี่ย6ลูกด้วยกันนะครับในเกมเนี่ยจะมีแค่6ลูกนะนับดูดีๆ1 2 3 1 2 3นะครับ6ลูกพอดีซึ่งถ้าหากเราใช้สกิลที่เกี่ยวกับพิษของมันเนี่ยแคปซูลก็จะหายไปด้วยนะครับนะเป็นผมว่ามันใส่ใจดีนะสแตนตัวนี้ทำออกมาให้เล่นค่อนข้างจะยากนิดนึงส่วนในอนิเมะหรือว่ามังงะนั้นแคปซูลมีกี่อันก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะใช้ได้เรื่อยๆเลยก็ได้นะครับอุ้ยด้านหลังไม่มีหนามออกมาด้วยวะเพิ่งเห็นนะเนี่ยโอเคนี่คือข้อมูลคร่าวๆนะครับที่ผมหามาให้นะฮะงั้นต่อไปมาดูที่สกิลกันครับสกิลก็จะมี ERTYFSJR นะครับเยอะชิบหายสกิลตัวนี้จะเกี่ยวกับพิษทุกอย่างเลยนะครับก็สังเกตจากหน้าตามันได้มันเอาหน้ากากมาเพราะว่าทุกอย่างในตัวมันเป็นพิษหมดเลยนะครับมาเริ่มที่สกิล E กันก่อนสกิล E เนี่ยจะเป็นการต่อยแบบบ้าคลั่งฮะโดยท่านี้จะไม่เสียแคปซูลแม้แต่อันเดียวนะครับมาดูกันกด E ฮะกด E มีปล่อยอันสุดท้ายด้วยกูเชื่อแล้วฮะมึงบ้าคลั่งจริงนะครับโคตรบ้าคลั่งเลยดูดิอีกรอบหนึ่งเบาๆๆ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 
เดี๋ยวเรามาลองกับแขกรับเชิญของเราดีกว่านะก็เป็นเจ้าของ ID นี่แหละนะครับเป็น ID ไก่นะฮะเราลองสกิล E กันฮะเฮ้ยย่าปั๊ม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 นะฮะโอ้โหเลือดนะฮะเกือบแดงเลยทีเดียวนะก็เป็นสกิลที่ดีแต่กูลืมให้ดูสแตทนะทุกคนกูไปรีวิวสกิลแรกแล้วนะครับมาดูกันก่อนนะครับเรื่องของ power จะอยู่ที่ระดับ A นะครับ speed จะอยู่ที่ระดับ B durability E เลยนะมันก็จะกากนิดหน่อยนะฮะสำหรับสแตนตัวนี้สำหรับผมนะโอเคนะครับสกิล E ผ่านไปนะฮะโคตรโหดอ่ะแม่งกระโดดมาจากด้านหลังด้วยนะโอ้ยจะหายแล้วก็มาต่อยสกิล R ครับผมสกิล R จะเป็นการจับคอเสื้อคู่ต่อสู้แล้วก็โยนขึ้นไปแล้วก็ฉีดพิษใส่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองกันท่านี้จะเสียแคปซูล1อันนะครับนะเดี๋ยวเรามาลองให้ดูกันนะสกิล R นี่จะแฮปนี่ฮะมันจะพาขึ้นมาอย่างนี้แล้วมีเสียงด้วยนะครับคู่ต่อสู้จะติดพิษนะฮะดาเมจจะลดทีละ5รัวๆนะครับแบบนี้เลยก็ค่อนข้างจะอยู่นานอยู่เหมือนกันนะครับสังเกตได้ว่าแคปซูลที่มือของผมหายไปลูกนึงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกับเพลเยอร์กันบ้างนะครับเฮ้ยจะแฮปปั๊บควักไปแล้วฮะฉีดพิษใส่
ฉีดฉีดฉีดนะสังเกตได้ว่ารถ5รัวๆ5รัวๆถามว่าแรงขนาดนั้นไหมผมว่าก็ไม่ค่อยแรงมากนะครับนะแต่ถ้าหากคู่ต่อสู้เลือดน้อยๆอยู่เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะตายได้เลยมาดูกันว่าเขาจะตายหรือเปล่าตายห่าไหมอุ้ยไม่ตายว่ะโอ้โหนิดเดียวเหลือไว้ทำไมติ่งว่าแต่แฟดโอ้ยเนี่ยฮะโอเคเราเสียไป2แคปซูลแล้วฮะตอนนี้มือข้างนี้เราเหลือ1แคปซูลละต่อไปสกิลทีกันบ้างฮะสกิลทีเนี่ยจะเป็นการยิงกระสุนพิษนะครับโดยจะยิงกระสุนพิษออกไปแล้วก็จะเป็นวงนะฮะใครที่เข้าไปในวงเนี่ยก็จะเสียเลือดนั่นเองนะครับทีละ5เหมือนกันจะเป็นการยิงแคปซูลพิษหลบออกไปแบบนี้จ้องตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะไอตัวนี้โดนนะเมื่อกี้คือโดนมันอาจจะเสียเลือดเลยนะแต่ผมขอยิงแบบนี่ดูดิแฟบมันจะเป็นวงปะนี่ฮะเป็นวงอย่างนี้เลยนะครับถ้าหากมีใครเข้าไปก็จะโดนดาเมจนะครับลดทีละ5นั่นเองนะสังเกตได้ว่าจะมีพิษออกมาจากร่างกายแล้วฮะเนี่ยบางทีถ้ามันโดนคู่ต่อสู้เลยเนี่ยมันก็จะไม่มีวงออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าเรายิงไม่โดนคนเนี่ยมันก็จะเป็นวงออกมานะครับแล้วเขาก็วูบฮะหน้ามืดช่วงนี้ตาลายแดดมันร้อนนะครับโอเคนะมาที่สกิลวายกันบ้างสกิลวายเนี่ยเป็นสกิลที่ดีของเขาเลยนะครับก็คือสกิลที่ป้องกันพิษให้คนอื่นนั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยนะครับสมมุติว่าเรามีเพื่อนแล้วไม่อยากให้เพื่อนโดนพิษเราเนี่ยเราสามารถกดสกิล Y ใส่เขาได้นะครับเพื่อให้พิษเนี่ยไม่ไปเข้าสู่ร่างกายเขานั่นเองกดท่า Y อย่างนี้ฮะเป็นการติดตั้งนะฮะติดตั้งเหมือนติดตั้ง C4 อ่ะนะครับและหลังจากนี้ก็ถ้าหากเขาโดนพิษไปก็จะไม่ตายอีกแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้แคปซูลผมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอรีตัวละครก่อนนะครับโอเคมาเอาใหม่เอาใหม่นะครับ เดี๋ยวผมจะลองใช้สกิล T ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้เขาติดพิษนะฮะนะยิงกระสุนพิษใส่เขาเปี้ยวนะครับโดนหรือเปล่าโดนแล้วนะฮะแล้วผมก็จะกดสกิล R ปุ๊บเอ้ากดผิดกูกดผิดนะทุกคนชิบหายแล้วเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยบั๊กค่อนข้างเยอะอยู่นะครับตามที่ผมไปอ่านมานะฮะค่อนข้างจะบั๊กเยอะอยู่เนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยติดตั้งไปแล้วเมื่อกี้นะครับหรืออาจจะคูดาวนานก็ไม่รู้นะผมยิงกระสุนผิดไปเอ้าไม่ก็ติดอยู่ดีนี่หว่าสกิลนี้เอาเป็นว่ารอเขาแก้บั๊กก่อนแล้วกันนะครับเป็นสกิลที่สุดยอดจริงๆเลยกูเลยอย่างชอบนะฮะต่อไปฮะมาที่สกิลเฮดดิชูกันบ้างนะครับสกิลนี้เรียกว่าโหมดบ้าคลั่งฮะเป็นสกิลที่เราจะเปิดโหมดบ้าคลั่งของตัวสแตนออกมาแล้วก็ทุกอย่างจะเร็วขึ้นนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินของเราการกระโดดของเราหรือว่าการโจมตีของเรานะครับเดี๋ยวผมจะกดเลยนะกดเฮดดิชูนะครับเฮ้ยจะแฮปนี่ฮะตัวเราก็จะแดงๆแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็โจมตีเร็วขึ้นป๊อป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 แล้วก็กระโดดมันจะกระโดดสูงขึ้นด้วยนะฮะกดทีไปป้าบเข้าไปโดนหรือเปล่าไม่รู้ไม่โดนฮะพอเข้ารอบนี้แล้วไม่โดนดาเมจคืออะไรวะกูละงงจริงเลยกับไอ้สแตนตัวนี้นะฮะโอเคนะครับต่อไปมาที่สกิลเจกันบ้างสกิลเจเนี่ยเป็นสกิลฟื้นฟูแคปซูลนะครับท่านี้เนี่ยต้องใช้ตอนที่เราเปิดโหมดตัว H นะครับตอนนี้ผมมีอยู่กี่แคปซูลมี3นะครับโดยมันจะให้แคปซูลกลับมาแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับในการเปิดร่างบ้าคลั่งแล้วก็กด J นะครับเดี๋ยวผมจะกดโหมดบ้าคลั่งก่อนนะโอเคผมเปิดโหมดบ้าคลั่งแล้วผมกด J ฮะปุ๊บสังเกตดีๆฮะแคปซูลกลับมา1ลูกนะครับนี่แหละฮะคือการฟื้นฟูแคปซูลนั่นเองนะครับฟื้นฟูได้ครั้งละ1อันเท่านั้นนะฮะถ้าเป็นผมนะถ้าใช้แคปซูลหมดก็จะรีตัวตายไปเลยนะครับฆ่าตัวตายไปเลยนะฮะยอมฆ่าตัวตายเพื่อให้แคปซูลกลับมา6อันนะครับนี่ฮะครั้งหนึ่งก็ได้แค่1แคปซูลนะครับเรามาดูกันที่สกิลอัลติเมทกันบ้างนะครับสกิล F ฮะจะเป็นการเปิดวงพิษนั่นเองนะฮะใครที่อยู่รอบๆก็จะตายหาแน่นอนนะครับไม่ตายหรอกนะครับเลือดจะลดรัวๆนะครับไอ้ท่านี้จะเสีย3แคปซูลนะฮะท่า F นะครับแล้วก็เสียงจะหลอนมากๆนะครับใครที่กลัวผีก็ระวังกันด้วยแล้วกันกด F ฮะเอาแล้วนะครับมันทำแล้วปุ้มนี่ฮะเป็นวงแบบนี้เลยสังเกตฮะขนาดพวกมอนเตอร์พวกนี้ก็ยังโดนแล้วทำไมตัวเฮียนี่ไม่โดน นี่ฮะจะโดนแคปซูลรัวๆเป็นท่าที่บ้าคลั่งมากๆเสีย3แคปซูลด้วยกันนะฮะนี่ฮะเหลือ1แคปซูลเลยตอนนี้ผมนะครับโคตรบ้าคลั่งเลยว่ะรีแคปซูลก่อนนะครับโอ้โหแม่งอย่างหลอนอะเสียงแม่งอย่างหลอนมากๆเลยฟังดูดีๆฮะกูละอย่างกลัวเลยว่ะอย่างกลัวสกิลนี้เลยนะฮะนี่โอ้โหตายเลยฮะวูบไปแล้ว1ลายนะครับน่าจะเฟี้ยวมากๆเลยนะท่าเนี่ยโอเคแล้วอยู่นานมากเลยเนี่ยแต่วงก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับกลางๆนะครับไม่ใหญ่มากนะฮะแล้วผมก็สามารถยิงวงให้มันไปอีกก็ได้นะครับตอนนี้แคปซูลกูเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือ1แล้วนะครับนี่ผมรอมาเกือบนาทีแล้วเนี่ยวงนี้แม่งยังไม่หายไปเลยนะครับไอ้วงใหญ่อะนะครับอยู่นานมากเลยนะโคตรนานเลยเป็นสกิลที่เกรียนดีเหมือนกันนะครับแต่น่ากลัวชิบหายเลยเสียงเนี่ย
โอเคเพลงหายแล้วมากูจะได้รีวิวต่อสักทีชิบหายนะฮะสกิลต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิล R เหมือนเดิมนะครับสกิล R เนี่ยเมื่อเราใช้แคปซูลหมดทั้ง6อันนะครับจะเป็นการต่อยปกติเฉยๆนะครับจากที่มันจะควักคอเสื้อแล้วก็ยิงพิษใส่ก็จะเป็นการต่อยแบบนี้ปกตินะครับแบบนี้เลยนะครับนี่คือสกิลที่เปลี่ยนไปเมื่อแคปซูลเราหมดนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดนะสำหรับสกิล Pepper Head นะครับอสรพิษสุดบ้าคลั่งนะฮะบ้าคลั่งจริงๆแหละตัวนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะลอง PVP กันดูมาเอาเลยเอาเลยเอาเลยอุ้ยโอ้โหมาเดอะฟักเกอร์มาเดอะฟักเกอร์โอ้ชีตภาพออกจากวงเลยครับภาพออกจากวงเลยครับเออไม่โดนไม่โดนไม่โดนกระโดดพอดีกระเหี้ยแล้วไม่โดนกระเหี้ยแล้วหายหายเออปวดหมดบ้าคลั่งเอ้าโอ้ชีตลีนี่โอ๊ยโคตรกากโอเคนะครับหลังจากที่ออก PVP แล้วแน่นอนแพ้พวกตัวหยุดเวลาแน่ๆนะครับเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างจะช้านะครับนะช้าช้าชิบหายเลยแล้วก็สามารถก็จะเป็นสกิลที่แบบต้องประชิดตัวหรือไม่ก็ยิงให้เขาเข้าไปในวงแทนนะครับมันเป็นตัวที่สำหรับผมก็ไม่ได้โหดมากให้ประมาณสัก6เต็ม10ละกันนะครับน้องๆให้กี่คะแนนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะขอฝากเพียงเท่านี้สำหรับเจ้า Pepper Headนะครับอสุรกายอสรพิษสุดบ้าคลั่งนะครับเจอกันอีกทีเมื่อสแตนใหม่มาหรืออยากให้ผมรีวิวสแตนตัวอะไรส่งมาได้ทาง Discord หรือแฟนเพจนะครับสำหรับคลิปตัวนี้ฝากเพียงเท่านี้เจอกันอีกทีไม่ใช่ต้องการ See you brother motherfucker ไปแล้วครับผม